สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นการเล่าหนังสือที่เป็นหนังสือกึ่งธรรมะแต่อาจไม่ใช่ธรรมะทางเถรลาวาดแบบที่เราคุ้นเคยนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Ad Helgate l ส่วนชื่อภาษาไทยก็คือสุดทางทุกข์ผู้เขียนคือ c ลอสอั n ชิน n Thomas เป็นของสำนักพิมพ์ OMG Books ตั้งแต่5ขวบ เวลาที่คลอสทำอะไรไม่ถูกใจเขามักถูกแม่แท้ๆทำโทษอย่างรุนแรงเสมอหนูน้อยถูกกระทําสารพัดไม่ว่าจะถูกผลักตกจากบันไดย0ขสิคนเคยถูกจับหน้ากระแทกกำแพงเพียงเพราะดื้อดึงไม่ยอมทำตามที่แม่สั่งแค่เพียงเล็กน้อยส่วนพ่อที่เคยเป็นทหารก็เก็บกดมักซ่อนความรู้สึกไว้เบื้องหลังแอลกอฮอล์ยาสูบและสิ่งมึนเมาต่างๆ แต่ในเวลาที่พ่อกลัวและไม่มีตัวช่วยความรุนแรงที่อาจจะร้ายกาจกว่าแม่ก็จะเผยตัวออกมาสู่ลูกชายได้เช่นเดียวกันพ่อผู้เคยเป็นทหารช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและเหล่าเพื่อนๆได้ปลูกฝังให้คลอสมีทัศนคติอย่างนักรบรักชาติบ้านเมืองพร้อมที่จะต่อสู้และสละชีพเพื่อชาติ การที่เด็กน้อยคนหนึ่งต้องอยู่อย่างระมัดระวังไม่รู้ว่าจะโดนทำโทษเมื่อไหร่รวมทั้งสิ่งที่ถูกฝังทัศนคติของนักรบทำให้เขาเติบโตมาอย่างก้าวแกร่งไม่ไว้ใจใครและรลอรอมเรื่องของการแข่งขันด้วยพลังที่อยากเอาชนะคลอสจึงมีพรสวรรค์ทางกีฬาอันโดดเด่นเขาทำได้ดีในกีฬาทุกประเภทและได้รับทุนโคต้าจากมหาวิทยาลายัยแต่พ่อกลับบอกให้ปฏิเสธ เราะบอกว่าเขาไม่มั่นคงพอและจะล้มเหลวแน่ๆพอเรียนจบมัธยมปลายตอนอายุ17ปีคลอสจึงเลือกไปสมัครทหารเพราะไม่รู้จะไปทำอะไรต่อดีแค่วันแรกที่ไปอยู่ค่ายฝึกเขาก็เผชิญกับความหยาบคายการหยามเยียดแบบไม่สนศักดิ์ศรีความเป็นคนจากครูฝึกระเบียบวินัยของที่นั่นเข้มงวดอย่างไร้เหตุผลสำหรับเขาคลอสรู้ดีว่าพ่อโกหกซะแล้ว การเป็นทหารดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างแน่นอนเวลานั้นคือปี1966เมื่อคลอทนฝึกไปสักพักเขายิ่งทุกข์ไปเรื่อยๆเบี้ยเลี้ยงที่ได้มาก็หมดไปกับการดื่มอย่างหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรกๆที่ได้รับจนต้องหยิบยืมลงเอยด้วยการติดหนี้คนอื่นไปทั่วเมื่อความทรมานถึงขีดสุดชายหนุ่มจึงตัดสินใจขออาสาหน่วยเข้าสู่สนามรบที่เวียดนาม แม้จะยังเด็กแต่ดูเหมือนกองทัพก็สูญเสียกำลังพลไปมากเขาจึงได้ย้ายไปประจำการที่เวียดนามสมใจในที่สุดหน้าที่ของเขาอยู่ในกองร้อยฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเขาปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยมจนได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆและได้ตำแหน่งเป็นหัวหน้าลูกเรือบนเฮลิคอปเตอร์สงครามได้เปลี่ยนเขาอย่างสิ้นเชิงจากเด็กหนุม่มนักกีฬาผู้มีอนาคต ได้กลายเป็นเครื่องจักสังหารไม่ว่าชาวเวียดนามคนนั้นจะเป็นเด็กสตรีหรือพระสงฆ์ล้วนถูกเขาเข็นฆ่าอย่างไม่รู้สึกรู้สมได้ๆอีกแล้วเขากลายเป็นทหารอย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีคลอดก็มีชีวิตรอดจากสงครามมาได้เขาได้รับการปลดประจำการและกับคืนสู่มาตุภูมิที่สหรัฐอเมริกาอย่างปลอดภัย เขากลับมาเรียนมหาวิทยาลัยและแต่งงานกับแฟนตอนมัธยมปลายทว่าชีวิตแต่งงานกับจบลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเขาใช้ชีวิตใกล้ชิดกับใครไม่เป็นไม่ว่าจะพยายามมีความสัมพันธ์กี่ครั้งก็เกี่ยวข้องแค่เพียงร่างกายไม่มีความยั่งยืนใดๆและแล้วสงครามเวียดนามก็หาเขาจนพบมันฝังลึกในจิตใจในจิตวิญญ,ญาณ จนทำให้ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ความรู้สึกที่ผิดบาปความอัปยศการรู้สึกถูกทอดทิ้งความบาดเจ็บความหวาดกลัวตลอดเวลาอย่างรุนแรงจนทำให้หันไปพึ่งพายาเสพติดและแอลกอฮอล์ไม่ต่างไปจากพ่อผู้ล่วงลับไปแล้วของตัวเองโชคยังดีที่เขาเลือกตัดสินใจเข้ารับการบำบัดแบบกลุ่มที่นั่นเขาได้รับการแนะนำให้รู้จัก การเยียวยาด้วยการปฏิบัติสมาธิด้วยสำนักธรรมแห่งหนึ่งสำนักปฏิบัติธรรมที่มีพระสงฆ์ชื่อทันติสนัทหันคอยดูแลอยู่ทันติสนัทหันผู้ซึ่งได้หลีภัยสงครามมาจากประเทศเวียดนามประเทศที่คลอสได้สังหารเพื่อร่วมชาติของท่านมานับไม่ถ้วนพวกเธอที่เป็นทหารผ่านศึกคือแสงสว่างปลายเทียนเธอเผาไหม้ตัวเองจนร้อนและสว่าง พวกเธอเข้าใจความทุกโศกถึงก้นบึง้งวิธีเดียวที่จะเยียวยาและแปลงสภาพความทุกข์ได้ก็คือเราต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ต้องตระหนักถึงรายละเอียดที่ลึกซึง้งทั้งมองให้เห็นว่าชีวิตปัจจุบันได้รับผลกระทบจากความทุกข์อย่างไรไม่เพียงท่านติดนัดฮันจะไม่ใส่ใจในอดีตที่คลอสเคยทำมาแต่ยังเห็นใจและให้กำลังใจว่าบุคคลที่ผ่านความทุกข์อันแสนสาหัส จะมีพลังพิเศษที่เป็นดั่งพลังการเยียวยาที่ลึกล้ำให้แก่โลกใบนี้คลอสได้รับความรักความเมตตาจากท่านติดนัทฮันนักบวชและผู้ร่วมปฏิบัติจนค่อยๆทำให้ซึมซับวิถีของพุทธนิกายเซนจนปราวนาตนเป็นสามเณรและเริ่มสอนสมาธิแก่บรรดาทหารผ่านศึกและเหล่านักโทษแน่นอนการฝึกสติประกอบกับสมาธิค่อยๆทำให้คลอสด,ดีขึ้นเรื่อยๆ จนตัดสินใจบวชเป็นพระสงฆ์ในที่สุดมนุษย์ทุกคนล้วนมีเวียดนามเป็นของตัวเองเวียดนามในที่นี้อาจหมายถึงสงครามหรือความรุนแรงในครอบครัวในความทุกข์ที่เก็บงำไว้กับตัวเองที่จริงแล้วการเก็บกดฝังบาดแผลหรือความเจ็บปวดให้ลึกที่สุดยอมทำให้ปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ที่จริงมันยังอยู่ตรงนั้น สะสมพลังและรอคอยวันเวลาที่จะระเบิดออกมาเมื่อได้รับสิ่งกระตุน้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือไม่มันจะปรากฏตัวกลายเป็นความเจ็บป่วยเพื่อเรียกร้องให้เราสนใจและให้เรารับรู้และเรียนรู้สิ่งที่มันต้องการที่จะสื่อสารการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นพูดคุยกับคนที่ไว้ใจในพื้นที่ปลอดภัยหรือมีคนที่ช่วยสะท้อน ให้เห็นของขวัญที่แอบซ่อนอยู่ในเรื่องราวของความทุกข์จะดีกว่ามากดังที่ความทุกข์ของคนคนหนึ่งสามารถเป็นบทเรียนชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมากมายมหาศารพูดง่ายๆว่าเมื่อเห็นและเข้าใจความทุกข์ของเราเองเราก็จะเห็นและเข้าใจความทุกข์ของผู้อื่นจนสามารถเยียวยาทั้งตัวเองและผู้อื่นไปได้พร้อมๆกันพระคส ได้เริ่มการปฏิบัติธรรมด้วยการจาริกไปตามสถานที่ต่างๆในตอนแรกก็เป็นสถานที่ใกล้ๆและค่อยไกลออกไปเรื่อยๆหลายครั้งก็มีโอกาสไปจาริกในต่างประเทศหลักๆแล้วเขาเลือกเส้นทางไปยังสถานที่ที่ข้องเกี่ยวกับความรุนแรงและสงครามเพื่อทำความเข้าใจและพูดคุยกับใครก็ตามที่ต้องการการออกก้าวเดินที่คล้ายการทุดงนี้โดยไม่ใช้เงินเพื่อซื้ออาหารเลย และขอแบ่งปันอาหารและที่พักจากผู้ที่เต็มใจเอื้อเฟื้อเป็นวิถีพิกขาจานคล้ายการบินทบาทจากที่เริ่มต้นคนเดียวต่อมาก็มีคนร่วมเดินไปด้วยทั้งหมด7คนด้วยกันบทเรียนที่ผมได้จากแอดเฮลเกตก็คือครอสมีความแห่งวินจากการถูกกระทำด้วยความรุนแรงตั้งแต่เด็กและขาดบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดีพอ เขาลอกเรียนพฤติกรรมของแม่ที่ทำงานแบบจำเป็นต้องทำได้อย่างดีทั้งยังได้เลือกชีวิตจากพ่อผู้เป็นทหารอีกทั้งยังใช้เครื่องมือปลดทุกข์แบบเดียวกับพ่อจนเกือบพาชีวิตที่ดิ่งลงเหวและความรักความเมตตาแบบไร้ประมาณของท่านติสนัทฮันค่อยๆง้างกรงที่กักขังความงดงามในจิตใจของเขาและถึงที่สุดมันก็เปลี่ยนชีวิตจนคลอดมั่นใจว่า ขนาดคนที่เหลวแหลกแบบเขายังสามารถเป็นอิสระได้ขนาดนี้มันยิ่งย่อมมีหนทางในการช่วยผู้ประสบทุกข์แบบเขาได้อย่างแน่นอนเขาใช้ทุกลมหายใจในชีวิตช่วยฝึกธรรมะเมื่อออกจากริกไปตามทางก็มักถูกเรียกตรวจโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเมื่อไปขอที่พักหรืออาหารจากสถานประกอบกิจตามหลักศาสนาต่างๆกลับพบว่าเขาถูกปฏิเสธเพ่อๆกับได้รับการต้อนรับ ด้วยเพราะความแตกต่างของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธอันไม่มีพระเจ้ากับศาสนาอื่นๆทั้งที่ความจริงในทุกศาสนาสามารถเชื่อมโยงกันได้มนุษย์เท่านั้นที่ทําให้เกิดความแบ่งแยกที่ดํารงอยู่แต่ก็มีหลายครั้งที่ได้รับความช่วยเหลือที่แสนอบอุ่นเกินคาดคิดความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูคนจํานวนมากมักผลักความทุกข์ให้ห่างออกจากตัวขณะที่โหยหาความสุขจากสิ่งภายนอก เพียงเพื่อจะกรบเสียงของความทุกข์ที่ดังก้องอยู่ในหัวใจการเจริญสติหรือเจริญสมาธิจะช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างฉับพลันได้ด้วยตัวเองส่วนเรื่องของการเยียวยาไม่ได้หมายถึงจะไม่มีความเจ็บปวดแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดและที่สำคัญก็คือการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะตระหน,นักรู้ทุกลมหายใจ ไม่ยึดมัน่นปฏิเสธหรือผลักไสมันท้าทายตัวเองและเมตตาต่อตัวเองในทุกย่างก้าวพาตัวเองออกไปสู่โลกและพร้อมที่จะผิดพลาดนั่นคือที่ที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความทุกข์และเรียนรู้วิธีที่ออกจากทุกข์ได้บทส่งท้ายนะครับหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเรื่องของการพิจารณาตั้งคำถามกับตัวตนและตัวทุกข์ตามแนววิถีพุทธศาสนาที่เป็นแบบเซนได้อย่างชัดเจน ซึ่งใครๆก็สามารถนำมาปรับใช้กับตัวเองได้เพราะทุกเป็นของสามัญที่เกิดขึ้นกับทุกคนตั้งแต่มนุษย์ที่มีรูปขันหรือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เราเกิดมานั่นเองนอกจากนั้นเล่มนี้เหมือนบันทึกที่แบ่งปันแง่มุมของชีวิตรวมทั้งผลกระทบของสงครามที่เมื่อได้ชื่อว่าสงครามแล้วละก็มักจะเกิดผลร้ายมากกว่าดีดังที่ทหารหรือครอบครัวจะได้รับผลที่กระทบรุนแรงอยู่เสมอ ที่สุดแล้วจะผ่านสงครามมาหรือผู้ที่ใช้ชีวิตประจำวันทั่วๆไปเมื่อประสบความทุกข์หนทางที่จะเยียวยาได้ล้วนจำเป็นต้องลงมือกระทำด้วยตัวเองเพราะผู้ให้คำปรึกษานักสร้างแรงบันดาลใจพระสงฆ์โคช้ชหนังสือหรืออะไรก็ตามล้วนทำได้อย่างมากที่สุดแค่เป็นผู้ชี้แนะบอกเส้นทางให้แก่คุณแต่คนที่จะออกก้าวเดินเพื่อการพ้นทุกข์ ย่อมเป็นคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเอาละครับขอบคุณมากๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่กดแล้วกลับมาติดตามคลิปใหม่ๆได้ทุกวันแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ